Good morning student ทุกคนค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูจะมาขึ้นบทใหม่ค่ะถ้าใครมีหนังสือนะคะเปิดหนังสือตามไปดูได้เลยครูจะขึ้นบทที่2ค่ะบทที่2ของเรานะคะจะเป็นการพูดถึงเราจะพูดถึงนะคะ World Wide Web ค่ะWorld Wide Web นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องเว็บไซต์นะคะหรือบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทีนี้ในนี้เนี่ยคุณครูก็จะมีบทสนทนานะคะให้เราดูแล้วครูก็จะเล่าให้เราฟังนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นนิทานเรื่องสั้นๆค่ะเป็นนิทานเรื่องสั้นๆนะคะว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครูจะมีข้อมูลอะไรมาฝากนะคะเราไปดูกันเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะไปที่ Unit 2 Unit 2 World Wide Web นะคะ Listen and read theConversation ดูสิคะเปิดไปแล้วนะคะจะเป็นคุณครูนะคะอาจจะเป็นครูไอก็ได้นะคะเข้ามาสอนนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในวันนี้ครูไอบอกว่า Hi student let's go to the computer lab today Hi student let's go to the computer lab today แสดงว่าคุณครูคนนี้เขาบอกว่าไงคะคุณครูเขาบอกว่าสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะไปห้องคอมพิวเตอร์กันเราจะไปห้องคอมพิวเตอร์กันต่อไปดูช่องนี้สิคุณครูบอกว่ายังไงคุณครูบอกว่า you will write a report about a famous person you have to present it in the next classนะคะคุณครูคนนี้เขาบอกว่าหนูเนี่ยเราเนี่ยคุณเนี่ยต้องเขียนนะคะรีพอร์ตประวัติเกี่ยวกับบุคคลบุคคลหนึ่งบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งค่ะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วออกมาพรีเซนต์นะคะจะได้เอามาพรีเซนต์เนี่ยในคาบถัดไปดูต่อไปค่ะมีเด็กนักเรียน2คนกำลังคุยกันมีเด็กนักเรียน2คนกำลังคุยกันดูซิเขาคุยกันว่าอย่างไรเด็กผู้หญิงพูดว่า Hi Poo Who will you write about Hey Poo Who will you write aboutเธอสวัสดีผู้เธอจะเขียนเกี่ยวกับใครหรอเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะถามผู้ดูสิผู้จะตอบเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าอย่างไร I will write about Mark Zuckerberg I will write Mark Zuckerberg รู้จัก Mark Zuckerberg หรือเปล่า Mark Zuckerberg นะคะคือคนที่คือคนที่สร้างFacebook ให้เราเล่นทุกวันนี้นะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กคือคนที่สร้าง Facebook ให้เราอยู่ตอนนี้ที่ให้เราสามารถเล่นกันได้ตอนนี้คุยกันได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กคนนี้แหละค่ะง่ายช่องต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงถามและ Who does หรือ Who is that แล้วใครล่ะใครคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กคุณครูบอกแล้วเมื่อกี้เด็กผู้ชายนะคะเลยบอกว่าHe from the USA. He built Facebook. He built Facebook. ก็คือเขาเนี่ยมาจาก USA ค่ะหรือสหรัฐอเมริกาและเขาเป็นคนสร้าง Facebook. ถูกต้องค่ะเขาเป็นคนสร้าง Facebook ให้เราเล่นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองต่อช่องต่อไปค่ะช่องต่อไปเนี่ยจะเป็นตาเด็กผู้ชายถามผู้หญิงแล้วว่าผู้หญิงจะเขียนถึงใคร What about you Emma? What do you choose? What about you Emma? Who do you choose? Emma แล้วเธอล่ะเธอเลือกที่จะเขียนใคร
นะคะทีนี้แอมม่าก็จะมาตอบภูและว่าจะเลือกใคร JK Lowing ฉันเลือก JK Lowing JK Rowling คือใคร Rowling คือใครเราไปดูกันเลย JK Rowling คือใครนะคะเดี๋ยวแอมม่าเขาจะมาบอกช่วงถัดไปแอมม่าเขาจะมาบอกว่า JK Rowling คือใคร She wrote the Harry Potter books, right? She wrote the Harry Potter book, right? หล่อนเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือ Harry Potter ใช่หรือเปล่า JK Rowling เนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือ Harry Potter ใช่หรือเปล่าแอมม่าจะมาตอบภูค่ะ Yes เลย Yes I love her books ฉันชอบหนังสือที่เธอเขียนมากเลยที่เขาเขียนมากที่หล่อนเขียนแล้วฉันชอบมากเลยนะคะก็จะพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะลูกผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เขากำลังนั่งเขียนอยู่เนี่ยก็คือ JK Rowling นะคะที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือ Harry Potter ถ้าหนูดูนะคะก็จะมีหนังให้เราดูอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ6ภาคหรือเปล่า6 7 8ภาคนี่แหละครูจำไม่ได้ครูดูวนหลายรอบมากก็จะมีหนังให้ดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีหนังสือด้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปกันเลยในช่องนี้นะคะช่องนี้ช่องสุดท้ายเอ้ช่องก่อนสุดท้ายนักเรียนก็ได้มาถึงห้องคอมพิวเตอร์แล็บแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุยกันสนุกเลยคุยกันสนุกเลยเขาจะคุยกันว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ Let's search the internet we can learn more about her Let's search the internet we can learn more about herหลังจากที่เราเนี่ยได้มาเซิร์ชนะคะเซิร์ชก็คือค้นหาเนี่ยค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยโอ้โหเราสามารถเรียนรู้นะคะหรือรู้จักนะคะเธอเนี่ยได้มากขึ้นเนี่ยรู้จักคนที่ชื่อ JK Rowling เนี่ยได้มากขึ้นเลยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมันมีเยอะใช่ไหมเวลาเราค้นหาอะไรเนี่ยมันก็จะเจอแอมม่าบอกกับภูแบบนี้แล้วภูพูดกับแอมม่ายังไงไปดูกันค่ะว้าวThat's a nice story, Emma. โอเคภูนะคะก็เลยบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะเขาดีมากเขามีสตอรี่เรื่องราวที่ดีมากเลยนะ Emma. โอ้พูดเป็นตุเป็นตะเลยหลังจากที่แบบไปเซิร์ชวิดีโอมาแล้วนะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคนนี้แล้วโอ้โหประวัติสุดยอดมากนะคะเราไปดูช่องต่อไปกันเลยในช่องสุดท้ายนี้นะคะคุณครูพอมาถึงวันที่จะต้องนำเสนอค่ะคุณครูก็เลยถามว่าโอเค please start writing we have to finish by two นะคะจุด30นะคะนาที PM นะอันนี้เป็นเวลาเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันคนนี้ก็เลยตอบคุณครูว่า Can I write about you, Miss Amy เด็กคนนี้นะคะก็เลยบอกคุณครูนะคะว่าฉันสามารถเขียนเกี่ยวกับคุณได้ไหม Miss Amy นะคะก็คือเรียกคุณครูนะคุณครูน่าจะชื่อว่าเอมมี่นะคะคุณครูนี่ถึงกับคือสรุปแล้วก็คือไม่ได้ทำการบ้านนั่นเองค่ะไม่ได้ทำการบ้านนะคะครูให้เวลาตั้ง1สัปดาห์ให้ไปเขียนมาซึ่งเพื่อนทั้ง2คนเนี่ยคุณครูต้องออกจากบทบาทของเด็กชายคนนี้ก่อนซึ่งเพื่อนทั้ง2คนเนี่ยเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยว่าเกี่ยวกับมาร์คบ้างแหละเกี่ยวกับ JK บ้างแหละเห็นไหมสองคนนี้เขาได้ประโยชน์นะคะไม่เอาแบบคนนี้นะคะเนี่ยไม่มีการบ้านแล้วมาถามคุณครูในคาบว่าเขียนเกี่ยวกับคุณครูได้ไหมนะคะจะได้นำเสนอแล้วแต่จะเพิ่งจะเขียนไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปให้คำศัพท์นะคะคุณครูจะไปบอกคำศัพท์ของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราจะได้สามารถเอาไปทำในแบบฝึกหัดได้เดี๋ยวเราไปรู้จักคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะโอเค
นี่คำศัพท์ของเรานะคะ World Wide Web เนี่ยมันมีคำศัพท์คำไหนที่ให้เรานะคะสามารถติดตามได้ที่คุณครูพูดไปบ่อยเนี่ยตั้งแต่เริ่ม Unit 2มาเนี่ยคุณครูพูดบ่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ Listen and read นะคะ Your new words นะคะ Listen ก็คือฟังนะคะให้ฟังจากคุณครูนะคะแล้วก็ค่อยอ่านตามนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆโอเคคำที่1ค่ะนะคะคำว่า very much นะคะ very much นะคะก็คือมีชื่อเสียงนะคะ very much คือมีชื่อเสียงค่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับหนึ่งแหละเห็นไหมมีคนติดตามเยอะมากนะคะFamous นะคะ Famous เป็นคนเก่งเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปเอาคำลงมาแล้วกันเนาะคำลงมานะคะคำลงมาคำที่สองค่ะเดี๋ยวครูเขียนแบบนี้ไว้ให้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงอันนี้คำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคคำที่สองค่ะคำที่สองคำว่า person นะคะ person ก็คือบุคคลนะคะบุคคลบุคคลนะบุคคลนะคะหรือว่าคนนั่นเองบุคคลนะคะบุคคลนี่เราใช้สำหรับคนที่เรากล่าวถึงนะลูกต่อไปค่ะคำที่สามคำว่า present ก็คือการนำเสนอนั่นเองการนำเสนอแบบนี้ค่ะต่อไปคำว่า about มีตัวทีลงท้ายคำว่า about แปลว่าเกี่ยวกับ about แปลว่าเกี่ยวกับค่ะต่อไปคำนี้คุณครูไม่น่าจะต้องได้บอกความหมายแน่ๆเลยคำนี้คุณครูไม่น่าจะต้องได้บอกความหมายคำนี้ก็คือคำว่า Facebook นะคะ Facebook จริงๆถ้าแปลตามตัวนะลูก Face ก็คือหน้า Book ก็คือหนังสือแสดงว่านี่มันคือหน้าหนังสือ แสดงว่าเราใช้ Facebook ผิดนะคะ เราเอาไว้โพสสตอรี่หรือว่าเราเอาไว้โพสรูปภาพ อ้าวไม่ใช่นะคะ Facebook มันแค่เป็นชื่อเรียกนะคะที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเป็นคนตั้งนะคะไว้ให้เราเนี่ยสามารถนะคะพบปะผู้คนนะคะแล้วก็สามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้เหมือนหนังสือเลยเหมือนที่เราเรียนไปเนี่ยค่ะเราก็สามารถกลับไปย้อนดูได้ใช่ไหมลูกก็เหมือนเราเรียนนี่แหละอยู่ในหนังสืออยู่อะไรได้เหมือนกันนะคะอันนี้ Facebook เรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะต่อไปค่ะคำที่6ค่ะคำที่6นะคะคำว่า choice นะคะ choice ก็คือเลือกนั่นเอง choice ก็คือเลือกนั่นเองค่ะต่อไปคำที่7ค่ะคำที่7คำว่า search นะคะคือค้นหา search คือค้นหานะคะ search คือค้นหาต่อไปคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายคำว่า report นะคะ report คือรายงาน
Report คือรายงานอ่ะเหมือนให้เขียนเนี่ยเขียนมาส่งเห็นไหมเขียนมาส่งเขียนมานำเสนอนะคะก็คือเหมือนเป็นการทำรายงานนั่นเองอ่ะนี่คือคำศัพท์ใหม่นะคะที่เราเจอใน Unit 2นั่นเองนะคะ World Wide Web นะคะนี่ทั้งหมดนะคะ8คำโอเคแล้ว8คำต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำในแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า19ค่ะแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า19นะคะเป็นการให้เราเลือกนะคะเลือกว่าคำศัพท์นะคะคำไหนนะที่จะไปอยู่ในช่องด้านล่างนะคะเอาคำศัพท์คำเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปเนี่ยมันจะมีคำไหนบ้างนะคะที่อยู่ในนี้อ่ะสมมติค่ะสมมตินะคะคุณครูเอาคำว่า person ละกันคุณครูเลือกคำว่า person หลังจากที่คุณครูเลือกแล้วนะคะคุณครูก็จะขีดอย่างนี้ค่ะให้เราได้รู้ว่าเราเอาไปแล้วนะลูกเราเลือกมันไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเอาคำนี้ไปหรือยังเอาไปหรือยังอ่ะคุณครูเจอคำว่า person แล้วดูซิมันเหมาะกับภาพไหนเมื่อกี้มันตรงกับภาพไหนที่คุณครูสอนไปอยู่ในภาพที่5นั่นเองนะคะ person แบบนี้ค่ะที่เหลือให้เราทำเองนะคะที่เหลือให้เราทำเองง่ายๆชิวๆเนี่ย1 2 3 4อยู่ในนี้แหละให้เราเลือกเอามาเติมนะคะเอาอีกตัวอย่างนึงก็ได้เดี๋ยวเผื่อมีคนสงสัยอ่ะเหมือนคำว่า very much ครูเลือก very much อ่ะครูทับ very much ไปครูเอามาตอบในข้อ2มันตรงกับที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่า very much คือคนมีชื่อเสียงนะคะอ่ะถ้าจำจากภาพก็ได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนี่ยที่เหลือให้เราเติมเองนะเหลืออยู่1 2 34 5เหลืออยู่5ข้อให้เราเอามาเติมให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะดูด้านล่างนะคะดูด้านล่างทีนี้ในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเดี๋ยวคุณครูจะพาเราทำแล้วกันเนาะข้างล่างนะคะครูจะได้อธิบายให้ฟังด้วยว่าเป็นอย่างไรโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะส่วนในส่วนของด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่างของหน้านี้นะเขาบอกว่าให้หาอันที่แมทกันนี่แมทก็คือมันใช่อ่ะมันอันเดียวกันมันเรื่องเดียวกันนะคะให้เราใช้ปากกานะคะขีดลงไปปากกาสีอะไรก็ได้ลูกปากกาสีอะไรก็ได้อ่ะอันนี้ในตัวอย่างเนี่ยเขามีมาให้หนึ่งอันเขาบอกว่า lessGo to จุดๆๆถ้าเราจำได้ตั้งแต่ต้นเรื่องมีคุณครูจะพาไปไหนมีคุณครูจะพาไปไหนคะคุณครูจะพาไป The Computer Lab นั่นเองต่อไปดูซิอันข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่า I will write about I will write about ดูซิ about เกี่ยวกับใครเนี่ยabout เกี่ยวกับน่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กแน่ๆเลยเพราะว่ามีสัญลักษณ์ Facebook นะคะมีสัญลักษณ์ Facebook เนี่ยเราก็ดูซิอยู่ตรงไหนที่เกี่ยวกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กโอเคคุณครูหาเจอแล้วนะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คืออยู่อันด้านล่างนั่นเองนี่เราก็ลากเส้นโยงนะคะให้มันแมทช์กันโอเคอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3 let's search นะคะ let's searchเราจะไปเซิร์ชใครเนี่ยอยู่ในช่องเกือบๆสุดท้าย Let's search the internet นั่นเอง Let's search the internet นะเราก็โยงมาแบบนี้เลยต่อไปนะคะข้อที่4 he from อ่ะถ้าบางคนไม่รู้จักนะคะถ้าบางคนไม่รู้จักนี่สัญลักษณ์เทพีสันติภาพนะผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างล่างนะคะผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือใครผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้คือใครนะคะผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้คือใครก็คือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็อยู่ในของมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือ he from the
USA. He from the USA. นะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายของเราข้อสุดท้ายของเราโอเค please start โอเค please start นะคะอันนี้อยู่ในอันสุดท้ายแน่นอนเลยเราไม่ต้องลังเลเลยค่ะอยู่ในข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ writing โอเค please start writing นะคะนี่เราก็โยงมาแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะไอ้ตรงนี้ครูบอกหมดเลยนะเพราะว่าเผื่อเราแบบไม่บางคนไม่มีหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราโยงให้มันแมทกันแบบนี้นะคะอันนี้ให้เราไปทำเองนะที่เหลือนะคะ1 2 3 4 5ข้อตรงนี้ให้เราไปทำเองโอเคนะคะงานสำหรับของชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันนะคะชั่วโมงหน้านะคะ See you later นะคะgoodbyeBye bye นะคะ see you bye